ครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Spirit Radio นะครับทางช่อง Spirit Channel True Vision 691นะฮะพบกับพวกเรา3คนนะครับวันนี้พี่บอมไม่มานะครับมาธุระมาไม่ทันไปเจอพี่บอมได้ในรายการ Spirit Talk นะครับหลังจากนี้นะฮะเบรก2นี่ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็โฟนอินรับสายกับโฟนอินก็ถูกแล้วนี่ถูกแล้วครับถูกแล้วรับสายแล้วก็ SMS รับสายโฟนอินแล้วก็ SMS ก่อนหน้าที่จะฮาไปกว่านี้นะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนดีกว่าเนี่ยสายรายเดือน Fast by Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Bit by คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก11คู่นักบิดคู่มีนักปั่นกล่อง GRP เร็วแรงสั่งได้มาวันนี้นะครับมาเรื่องของคำถามต่างๆว่าจะเป็นทาง SMS หรือจะโทรเข้ามานะครับวันนี้พี่อ้นรอตอบคำถามเราอยู่ครับว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่หรือรถเก่าอะไรต่างๆก็สามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาได้นะครับทาง SMS ครับ482772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามของท่านหรือนะครับโฟนอินเข้ามาเลยนะครับทาง025309496-98เราก็จะรับสายท่านแล้วก็พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองนะครับวันนี้พี่อ้นมาตอบคำถามแล้วมามีไหมจัดมาเลยครับล่าสุดก่อนที่เข้าสื่อตรงนี้เห็นบอกว่านักแข่งไทยนี่ย้ายแล้วแบบว่าอัพเฟซกันตุ่มตามโครงคามแล้วปิดกันไม่อยู่แล้วโอ้มันจะเป็นทั้งทางเรียบทั้งทางวิบากเลยใช่วิบากตอนนี้ก็ปีหน้านี่สนุกเพราะว่าKTMลงมาเล่นแล้วรู้สึกจะเป็นหน้าห่างด้วยอ๋อหน้าห่างกับหน้าห่างกับKTMพอละสนุกแล้วนะฮะจริงๆมีข่าวอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้กำลังทำในเรื่องราวกับกำลังทำเป็นตัวหนังสืออยู่ว่าใครย้ายไปค่ายไหนบ้างแต่ข่าวนะเซอร์ไพรส์วงการนะครับติ๊งโน้ตติ๊งโน้ตไปอยู่ค่ายเขียวนะฮะไปขับเซเล็กทีฟแล้วก็เวลาต่อรอบนะครับ1นาที20 เป็นเวลาของ SB1 เลยนะเพราะว่าสถิติสนามเนี้ยเขาทำไว้ได้1นาที19โดยจตุรพอนุชาณเจริญศรีเอาแล้วสนุกเนี้ยแต่ติ๊งโน้ตขี่เซเล็กทีฟครั้งแรกวันแรกได้1นาที20ครับเร็วมากแค่วิเดียวเท่านั้นนะครับเร็วมากเร็วมากน่าติดตามชมมากแล้วก็เทอร์โบอนนท์เทพฤทธิ์ก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าปีนี้ย้ายจาก Honda มาขี่ Kawasakiนะครับแล้วก็หลายหลายคนหลายหลายคนเจ้าเจ้าเบลก็ออกจากคาวาไปอยู่ SPW แล้วเจ้า CK ก็คือกลับไปอยู่ที่เดิมนั่นแหละที่เดิมเขาแล้วก็ไอ้เจ้า CK นะ CK ก็มาอยู่คาวาซากิสลับกับเจ้าเบลก็เหมือนเป็นโครงการแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนนะครับส่วนทีมแซทเทลไลท์ก็มีออฟไลน์พังกับเบนจามินฟอร์ดนะฮะก็เป็นเขาเรียกเป็นทีมซัพพอร์ตในทัลทไลครับรุ่นทัลไลรุ่นซูเปอร์สต็อกไปซูกิมีอะไรเพิ่มไหมซูกิยังมีน้องคุณก็กำลังรออยู่ว่าเจ้าปาร์คพาทิชชูประเทศเขาจะยังไงเขาก็เป็นเด็กที่แข่งมีแล้วก็แข่งในรุ่นของเอเชีย600ซีซีทำผลงานได้ดีด้วยผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่กว่านักแข่งคนอื่นแต่ว่าปีนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ซูซูกิยังไม่รู้ว่าจะออกก้อยหรือจะมีนักแข่งมาเพิ่มไหมหรือยังไงก็เราจะพยายามจะเอาข่าวมาพวกมือใหม่หรือเปล่าหรือมืออาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะก็เขาเรียกอะไรงานกิจกรรม KRC ด้วยบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์28-29จะเดินทางไปด้วยนะครับก็จะมีการเปิดตัวทีมแข่งมีการแข่งรถตั้งแต่ตัว125จนถึงตัวพันนะครับที่สนามช้างเนาะที่มันผ่านมานี่จะมีอะไรนะเคส R รอบสื่อมวลชนครับปีนี้คงไม่มีปีนี้ถ้าไม่มีผมก็จะลงไปหวดกับรุ่นโมดิฟายเลยแหละนะครับผมยอมแบกน้ำหนักแค่ท่อใบเดียวก็สู้ได้คือครับจะลดอะไรลงเคส R ครับเคส R มีรุ่นอยู่มีรุ่นอยู่มีรุ่นให้สื่อมวลชนลงแข่งอยู่อ๋อสำหรับสื่อมวลชนอย่างเอนดูรันแล้วก็ไปก็เนี่ยต้องก็ไปสร้างความปั่นป่วนให้เขาได้บ้างล่ะต้องนอนในบีบแน่นอนพักผ่อนเยอะๆแล้วไม่ต้องกลัวครับถ้าแข่งขันเราต้องเก็บตัวนิดนึงใช่ใช่นะครับพอแข่งเสร็จแล้วค่อยว่ากันมาเข้า SMS เลยครับผม CB500X โฉม2017จะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับจะเปิดตัวเมื่อไหร่น่าจะยังนะเขาเพิ่งเปลี่ยนลายใหม่ไปเปลี่ยนลายใหม่นะครับก็จะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่น่าจะเต็มที่ก็น่าจะเป็นเรื่องสติกเกอร์ที่จะไปโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ถูกต้องอาจจะเห็นลายใหม่กุมภาเนี้ยบางกอกไบเฟสแต่ถามว่าโฉมใหม่เป็นออลนิวเลยไหมน่าจะยังครับยังแน่เลยน่าจะยังน่าจะยังแต่จริงๆแล้วแต่จริงก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะมันก็มา6ปีนะที่ว่าไปแต่ไม่แน่ก็อาจจะมาเปลี่ยนตรงมอเตอร์โชว์ก็ได้มอเตอร์โชว์แต่ว่าบางกอกไบเฟสอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามอเตอร์โชว์เนี่ยมกรามีนะกุมภามีนะมิสะมีโอกาสเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเอาตัวที่เพิ่งเปลี่ยนสีเนี่ยมาโชว์ก่อนใช่ใช่ป่ะแล้วมันจะโชว์ค่อยเป็นออนิวออนิวไปนะครับอันนี้คือการถ้าจะเปลี่ยนออนิวตัวเนี้ยผมว่าเปลี่ยนทั้งกระบี่เลยนะใช่ทั้งตัว R ตัว F แล้วก็ตัว X พร้อมมาพร้อมกันใช่เขาเปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นโมเดลใหม่หรือจะเป็นนิวหรืออะไรเงี้ยอะไรนะมอเตอร์โชว์ช่วงมีนาเมษาเนี่ย
ได้เห็นแน่นอนต้องรอดูเนาะช่วงรอช่วงมอเตอร์โชว์ดิครับฟีโน่125เป็นไงบ้างครับน่าใช้ไหมฟีโน่นี่พอพูดถึงฟีโน่แล้วฉีดตัวใหม่ล่าสุดนี่ฟีโน่125เหรอใช่ก็น่าใช้ดีนะฟีโน่สวยดีด้วยเพราะว่ารูปทรงอัคเซสซอรี่เขาก็สวยนะฟีโน่จริงๆแล้วถามว่าดีไหมผมมองว่าชุดใหม่เนี่ยชุดเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยที่ยามาฮ่านำมาใช้เนี่ยมันเป็นเสื้ออีเล็กเนี่ยตัวนี้ดีนะครับแดซิลเนี่ยตัวนี้ดีนะแดซิลเนี่ยตัวนี้ดีนะครับใช้ดีด้วยแต่ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงรอบตรงดิวเขาเรื่องการดูแลรักษาต้องเป๊ะเพราะว่าสี่จังหวะมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถังน้ำมันเครื่องตรงระยะแล้วก็เปลี่ยนอะไรน้ำมันเกียร์ด้วยใช่ใช่แค่นั้นเองนะครับต้องดูงี้ด้วยครับจะเรียงงี้ว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้ตัวสายพานเนี่ยออโต้เนี่ยกับน้ำมันเครื่องตัวสี่จังหวะที่เป็นเกียร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะใช่มันจะมีแยกขายไม่เหมือนกันครับผมเพราะว่าอย่างเบอร์มันจะอ่อนลงไงเพราะเบอร์ของพวกสกูตเตอร์อะไรเงี้ยเบอร์มันจะอ่อนลงอย่างเบอร์15W4015W50อย่างเงี้ยแต่ส่วนเป็นเบอร์ของน้ำมันเกียร์จะเป็น20ละจะขึ้นมาเป็น20 25หรือเป็น30ด้วยซ้ำไปจะบางนิดนึงใช่ครับจะไม่ค่อยข้นมากต้องบอกว่ารหัสฟีโน่เนี่ยเป็นรหัสที่แบบว่าผู้นำแฟชั่นนะครับอัตโนมัติแฟชั่นจำได้เลยจัดงานที่ท่าพระอาทิตย์ใช่จำได้อีกคนเดียวเลยน้องเต้ย น้องเต้ยจรินพรจุนเกียรติก็แบบไปเป็นเซเลบนะตอนนี้โตเป็นสาวแล้วต่อไปดีกว่าแนะนำแหล่งซื้ออะไร Z800 หน่อยครับพวกโชคหน้าอะไรอีกอะชกหน้าชกหลังอะไรเงี้ยครับชกหน้ากับอะไรครับก็ภาพน่าจะเป็นอันนี้คันนี้แหละน่าจะเป็นพวกชกหน้าชกของแต่งอะแค่แต่ร้อยชกหน้าจะเป็นของแต่งเลยครับก็ของแต่งเหรอของแต่งหรือว่าของเดิมใช่เขาบอกอะไรอะไรเดิมใช่ไหมครับอะไรต้องของเดิมอะไรของเดิมอะไรเดิมอะไรเดิมอะไรเดิมผมว่าเดิมก็ศูนย์ครับเบิกศูนย์ได้เพราะว่าเราซื้ออะไรเดิมข้างนอกเนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์เราไม่รู้ว่าของเขาโดนมาไหมแล้วราคาศูนย์ก็ไม่ใช่สูงนะราคาศูนย์นี่ก็ถ้าคาวาซากิถือว่าเป็นอะไหล่ที่ไม่แพงอะไหล่เขาก็เดี๋ยวนี้เขาย้ายจากจุดเดิมที่พระราม9ตัวนี้ไปนะไปพระรามไปเพชรพระรามแล้วโอเคอยู่ใกล้ๆร้านที่พี่ตู่ชอบไปนั่งใช่ครับร้านข้าวหมูใช่พี่ตู่ชอบกินข้าวหมูข้างหน้าแล้วถ้าออกมาทางด้านหลังก็จะมีบีว่าแนนซี่อะไรก็ไม่รู้เขาเล่าให้ฟังจริงๆผมอุตส่าห์เรียกก็ยังพาเข้ามาจนได้ก๊อฟเป็นคนแนะนำผมครับผมแนะนำผมไม่ได้ไปโอเคปล่อยผ่านก่อนเนาะไม่เป็นไรครับก็ไปดูที่ศูนย์ที่ศูนย์ครับเนี่ยก็คือทัวร์สุดครับผมครับครอบครัดบางคนหน้าล้อแม็กครับพวกอะไหล่ไงไม่ใช่ไงครับเป็นอะไหล่เป็นอะไหล่แต่งหรือว่าอะไหล่ถ้าอะไหล่พวกนี้เหรอเป็นอะไหล่ครับก๊อฟตรงนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าอะไหล่ของคาวาเนี่ยนะครับจะต้องมีเราจะต้องติดสำเนาไปด้วยถูกต้องรถไปด้วยสำเนาด้วยนะครับสำเนารถนะครับแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับตัวรถไปด้วยนะครับแล้วก็สำเนาบัตรเราไปด้วยไปยื่นถ้าไม่งั้นแล้วการซื้อเขาจะไม่ขายครับเพราะว่าเป็นนโยบายทางศูนย์นะที่เคยแจ้งไว้นะครับหรือว่าอยู่ในดีลเลอร์ใกล้ๆที่ไหนก็สามารถที่จะไปดีลเลอร์นั้นได้นะครับใช่ดีลเลอร์คาวาตรงนี้โอ้โหทั่วประเทศมันต้องดูด้วยว่าพี่เขาอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพก็สะดวกแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ให้ติดต่อดีลเลอร์เลยนะครับผมถือว่าราคาเล้าใจสำหรับอะไหล่รถของคาวาเพราะว่าเขาผลิตเองอะไรเองในเมืองไทยนะฮะไม่แรงราคาคาวาไม่แรงเพราะว่าจะตามดูตลอดในเรื่องของอะไหล่คาวาราคาไม่แพงมากครับก็เล่นได้ครับผมดู SMS ต่อไปดีกว่ามีไหมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะครับนี่ครับผม CBR 600 RR ปี04กับ CBR 650F ปี14เอาตัวไหนดีไม่ยากเลยครับตัวปีใหม่ขวาแน่นอนครับตัวใหม่ครับตัวใหม่เนี่ยอ๋อ RR กับ F เหรอ RR เป็นตัวสปอร์ต04กับตัวปี14เป็นผมก็ต้องเลือกปี14 14ครับเป็นปีใหม่เพราะเทคโนโลยีมันถึงอาจจะไม่เป็นสปอร์ตเหมือนตัว RR แต่ว่าเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มันตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆว่าจะเป็นพวกออปชันต่างๆมันก็ครอบคลุมแล้วก็ใช้งานง่ายแน่นอนว่า2014มันพัฒนามาตั้ง10ปีอ่ะ10ปีก็เยอะแล้วเนาะ4สูบเรียงเหมือนกันน่ะเอาตัวเลขมาเปรียบนี่ก็ตอบง่ายๆเลยครับตอบโจทย์ได้เนาะเล่นของใหม่ดีกว่าเอาปีใหม่ดีกว่าครับผม 650F ก็ไม่ได้แรงนะตัวเนกเก็ตมัน285 287ประมาณเนี้ยตีจะ 209,000 อ่ะเพราะว่าราคามันน่าจะพอๆกันก๊อฟตัว600เป็นตัวสปอร์ตเนี่ยพูดถึงก็ได้รถปีใหม่ใช่ได้ปีใหม่14แต่ออปชั่นตัวเก่าก็คือ600 RR เนี่ยมาครบไงอัพไซด์ดาวเนี่ยเครื่องสีสูบที่แบบว่าให้ความแรงกว่าถึงแม้ว่าจะสีสูบเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เป็นเก่าแต่มันเก่าเกินแต่ปีมันหล่นไปแล้วเนอะ04มันเยอะไปแล้วครับผมนะครับผมว่าเล่นตัวที่มันอะไรที่มันปีใหม่ๆเนี่ยอะไรก็หาง่ายนะครับเทคโนโลยีก็ดีกว่า
นะครับได้คุณโมโต GP เขาบอกให้คุณโมโต GP อีกเดี๋ยวโปรดักชันออกมาจะตีสักทีนึงนะครับอ่ะมาเรื่องของโมโต GP เมื่อวานเราติดค้างไว้กับพี่ๆท่านนึงที่ส่งเอเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าอยากทราบในเรื่องของตารางการแข่งขันว่าปีนี้โมโต GP มีการแข่งขันสนามไหนบ้างเริ่มเมื่อไหร่เพราะนั้นผมก็เลยทำกันบ้านมาให้แล้วเรียบร้อยก็เลยแถมให้ด้วยสำหรับเวอร์ซูเปอร์ไบค์เวอร์ซูเปอร์ไบค์ก็แถมไปเลยแถมมาเลยครับก็อ่ะมาดูนะครับโปรแกรมสำหรับโมโต GP 2017นะครับปีนี้ก็แข่งทั้งหมด18สนามเริ่มที่สนามที่1เลยคือที่ประเทศกาตาร์สนามโรเซลแข่งกลางคืนแข่งกลางคืนนะครับสนามที่2ที่รีพับบลิกนะครับที่อาร์เจนตินามีภาพอ่ะนี่ผมก็ทำตารางมาให้แล้วเป็นภาพสนามแต่ละสนามนะครับสนามที่3ครับที่สนามที่อเมริกานะครับก็ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองสนามที่4เจเลสครับประเทศสเปนสนามที่5เฮเลสนะเฮเลสเฮเลสก็ได้เจเลสก็ได้ว่าตัวเจสนามที่5นะครับเลอมังประเทศฝรั่งเศสสนามที่6นะครับมูเกลโลประเทศอิตาลีสนามที่7นะครับคาตาลุญญาประเทศสเปนสนามที่8เอเซนนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์สนามที่9นะครับก๊อฟต้องบอกว่าเอเซนเนี่ยเป็นสนามเดียวของการแข่งมอเตอร์ยีพีที่แข่งวันเสาร์นะอ๋อใช่เพราะทุกสนามเนี่ยจะแข่งวันอาทิตย์วันเสาร์คอลิฟายแต่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยจะแข่งวันเสาร์วันอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยเขาวันเสาร์นะครับสนามที่9นะครับเซนเชลิงที่ประเทศเยอรมันสนามที่10นะครับเบอร์โนสาธารณรัฐเช็กสนามที่11นะครับสปิลเบิร์กนะครับที่ประเทศออสเตรียออสเตรียนะครับแล้วก็สนาม12นะครับซินเบอร์สโตนประเทศอังกฤษสนามที่13นะครับมาโคซิโมเซลีสนามที่ประเทศอิตาลีซึ่งเขาบอกว่าสนามนี้คือว่าตั้งชื่อให้กับนักแข่งที่เสียชีวิตไปใช้ชื่อนักแข่งซิมองซิโมเซลีที่มาเสียชีวิตที่ไซปังไซปังนะครับแล้วโดนตุนพี่ที่รักกันด้วยดิลอสซี่จังหวะเบียดกันมาพอดีนะครับก็เป็นอุบัติเหตุแหละปีนั้นผมเดินอยู่หลังพิษแล้วแบบว่ายังจะขี่ Honda Kick หัวฟูอยู่เลยนะครับแล้วก็สนามที่14นะครับที่อารากอนประเทศสเปนสนามที่15ครับทวินลิงโมโตกิที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เองนะครับสนามที่16ฟิลิปไอแลนด์นะครับที่ประเทศออสเตรเลียสนามที่17นะครับเซปังประเทศมาเลเซียและปิดท้ายที่สนามลิคาโดโตโมหรือว่าสนามบาเลเซียที่ประเทศสเปนสังเกตมั้ยว่าทำไมถึงแข่งที่สเปนเยอะเพราะผู้จัดก็เป็นคนสเปนถูกต้องครับดอนน่านี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นของผู้จัดของสเปนประเทศหลักที่อยู่ที่การจัดดอนน่าเนี่ยตอนนี้เขาก็เทคโอเวอร์สำหรับตัวเวิร์ลซูไว้ไปแล้วด้วยใช่ก็คือเวิร์ลซูตอนนี้ก็ดอนน่าก็ดูแลอยู่นะฮะในส่วนของปฏิทินเดี๋ยวต้องบอกว่าดีใจนะที่เขาบอกว่าอะไรนะไอสนามเซปังเซอร์กิตตอนแรกมีข่าวว่าปิดแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปรับปรุงทันสามารถกลับมาใช้ได้โอ้ตอนแรกใจหายเลยนะบอกว่าอะไรนะเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะบอกว่าไซปังปิด2ปีเลยเขาบอกเพราะอาถรรพ์ไซปังนี่เยอะมากเยอะทุกๆปีต้องมีคนตายไม่แต่ว่าบางทีไม่ใช่รายการใหญ่เป็นรายการประจำปีของเขาก็มีเสียชีวิตก็อย่างมีอยู่ทีนึงที่นอกเหนือจากซิมอนเซรี่อ่ะเป็นการแข่งขันท้องถิ่นนะอ๋อใช่ได้ถึงนี่แหละพอเขาเรียกอะไรพอเข้าเส้นไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วอะไรนะคนพวกมาแชลอ่ะวิ่งมาแล้ววิ่งออกมาเข้าไปดีใจนักแข่งก็ดีใจแต่ข้างหลังหันมาตึ้มชนตายเลยเหรอใช่พี่โอ้โหหนักอยู่นะใส่ปังส่วนอาถรรพ์มากต้องระมัดระวังกันด้วยอ่ะใช่อัปเดตในส่วนของผมก็ในเรื่องของ Virtual Bike ต้องบอกว่า Virtual Bike เนี่ยทางทีมเรานะตู่ก๊อฟเนี่ยก็จะเดินสายไปจัดเขาเรียกอะไรจัด Sport Racing Sport Day Racing Day Racing Day Racing Day ชื่อไงว่า Racing Day จัดทั่วประเทศนะซึ่งก็จะเป็นการที่แบบเปิดบนจอ LED ขนาดใหญ่ใหญ่อะใหญ่ๆแล้วเราสองคนก็จะไปภาคไปสร้างความสนุกสนานเป็นนักภาคด้วยใช่ก็เรียกว่าเป็นไปตอนแรกก็ไปให้ความรู้ก่อนว่าเกิดจะยังไงแข่งดูยังไงให้สนุกดูยังไงรถแข่งให้สนุกไม่ใช่ว่าดูให้มันเชียร์เฉพาะคนบางทีบางจังหวะในการเสียบแซงแต่ละโค้งในการคอนดิฟายในการที่เขาทำกิจกรรมในสนามแข่งเนี่ยมันบางทีมันน่าสนใจไงบางทีคนเรามันลืมไม่ได้สนใจแบบเพราะทำนู่นที่ไม่มองอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเราแบบจดจ้องและตั้งใจดูมันสนุกใช่สนุกเพราะว่าตั้งแต่อย่างมอเตอร์ยีพีหรือว่าการแข่งขันทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาจัดอันดับสตาร์ทจะเป็นการควอลิฟายแต่สำหรับวัวตัวไบค์เขาจะเรียกว่าซูเปอร์โพลใช่ซูเปอร์โพลเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันทุกรายการเนี่ยจะมีรอบซ้อมซึ่งรอบที่1ก็คือซ้อมสนามปกติฟรีพาร์ติค1ซ้อมแล้วพอฟรีพาร์ติค2เขาจะเอาจากผลจากฟรีพาร์ติค2เนี่ยอันดับที่1ถึงที่10เนี่ยไปรออยู่ใน
โพ2ใช่แล้วก็อันดับที่11ถึง20หรือว่ามีไวการ์ดถึง23เนี่ยจะมาอยู่ในซุปเปอร์โพ1นั่นคือพวกที่เขาเรียกอะไรเวลาไม่ดีจะอยู่ในซุปเปอร์โพ1เพราะว่าให้มีโอกาสแก้ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นจอร์แดนเลียแชมป์โลกเงี้ยใช่ป่ะเอ้ยทำรถเสร็จไม่ทันแล้วในตอนซ้อมครั้งที่2เนี่ยแบบเวลาไม่ดีเลยไม่ได้ก็เลยต้องไปอยู่ในทุกโพ1พอทำทุกโพ1แล้วเวลาดีขึ้นมาเนี่ยจะมีสิทธิ์2คันสำหรับแรก2คันแรกสำหรับทุกโพ1ที่จะไปแข่งชิงเวลาในทุกโพ2ได้ให้โอกาสแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัวก็ถือว่าโอเคใช่ถ้าอันนี้ถ้าทำเป็นตารางมาจะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายใช่เนี่ยพวกผมก็จะแบบจะตะเวนไปให้ความรู้แล้วก็ปีนี้ในเรื่องของตำแหน่งสตาร์ทรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์วงการมากต้องเอาคลิปมาให้ดูเพราะอธิบายจะยากมีการสลับเปลี่ยนจาก1 2กับ1กับ3สลับกันแล้วก็ลงอีก3กิจมันต้องอธิบายเป็นรูปภาพซึ่งจะหมายความว่าคนที่ควอลิฟายดับดีที่สุดเวลาดีที่สุดไม่ได้อยู่แถวหน้านะครับในเลส2เขาสร้างความอะไรสร้างความสนุกถ้าคุณเร็วจริงเนี่ยคุณไม่ต้องไปไล่แล้วขึ้นมาเดี๋ยวต้องอันนี้ต้องทำวิดีโอมาให้ดูจะง่ายกว่าให้ดูครับใช่เรามาดูสนามกันดีกว่านะสนามแรกนะครับสำหรับการแข่งขัน World Superbike หรือว่า WSBK นะครับแข่งกันที่ฟิลิปไอซ์แลนด์ประเทศออสเตรเลียครับนี่อันสนามที่2ไม่ไกลไม่ไกลฮะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับต่อสัญญาไปที่เรียบร้อยแล้วก็สัญญา3ปีใช่ไหมใช่แล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่3ช่วงวันที่เท่าไหร่พี่ตู่10ถึง12มีนาคมมีนาซึ่งก่อนหน้านี้นักแข่งระดับแชมป์โลกระดับโลกเนี่ยในการวัดทุบไบก็จะมากระทบบ่าพวกเราใช่จะมาเรียกว่าเป็นมิดแอนด์กริดอย่างปีที่แล้วนี่มาเจอกันครบเลยนะก๊อฟนะไม่แน่ปีนี้ผมอาจจะคัดสมาชิกของเป็นแฟนสปีดไรเดอร์ไปร่วมมิดแอนด์กริดด้วยไม่ต้องไม่แน่นะพาไปเลยดีกว่าแต่ว่าต้องคัดเนี่ยต้องรับสมัครแล้วต้องคัดเอาแค่ไม่กี่คนนะคนพิเศษอะไรเงี้ยไม่ใช่คำว่าไม่แน่มีแน่แน่มีแน่แน่เลยไปกระทบไหล่ไปซับไปเซ็นถ่ายรูปก็แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยแต่ละค่ายก็เชิญเราไปแล้วก็แบบโอ้เป็นงานแบบเหมือนกับงานเลี้ยงกาล่าเลยนะใช่อย่าง Honda นี่แบบต้องใส่สูทเข้าไปเจอนิกกี้เฮเดนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะสนามที่3ครับอารากอนประเทศสเปนสนามที่4สนามเอเซนเซอร์กิตประเทศเนเธอร์แลนด์สนามที่5อิโมล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีนะครับสนามที่6โดนิงตันปาร์คประเทศอังกฤษสนามที่7มิซานโนประเทศอิตาลีสนามที่8ลากูน่าเซกาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งน่าแปลกนะว่ามาอยู่กกลางๆแล้วใช่มันคนละที่ใช่มันคนละที่เรื่องจะบอกว่าMotoGP จะแข่งย้อนกลับมานิดนึงในรายการ MotoGP เนี่ยจะมีแค่เฉพาะรุ่นใหญ่แข่งนะในสนามลากูน่าเซการุ่น Moto2 MotoGP ไม่มีใช่เรามาต่อกันที่ World Superbike สนามที่9ครับลอสลิงนะครับประเทศเยอรมนีใช่ครับแล้วก็สนามที่10ออโตโดโมอินเตอร์เค้าเรียกลิโคโดโตโมป่ะลิโคโดโตโมประเทศโปรตุเกสนะฮะนี่โปรดิวเซอร์เขียนผิดไปตายสนามที่11ครับแมกนีคอสประเทศฝรั่งเศสสนามที่12รอคอนเฟิร์มนะฮะถึงเขียนว่า TBA นะครับแล้วก็สนามที่13ปิดท้ายที่โลเซลเซอร์กิตประเทศกาตาร์ก็จะเห็นได้ว่าบางสนามก็เป็นซ้ำกับรายการแข่งขัน MotoGP ใช่นะครับก็ซึ่งเป็นสนามที่เป็นสนามที่ผ่านมาตรฐานระดับโลกอ่ะส่วนมากเนี่ยทุกสนามที่แข่งเนี่ยผ่านมาตรฐานหมดแล้วซึ่งอย่างสนามช้างของเราเนี่ยตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนะแต่ก็มันก็มีการขัดแข่งขัดขาจริงๆนะที่ขาดไปคือว่าจริงๆนะ World Superbike ต้องมีสนามเซปังด้วยจะเห็นว่าสนามเซปังตอนนี้ไม่มีในโปรแกรมยังไม่เฟิร์มมาหรืออาจจะเป็นตัวนั้นหรือเปล่าที่ยังไม่เฟิร์มที่เขาไม่เฟิร์มนี่แหละสุดท้ายอาจจะเป็นไปได้นะครับก็ต้องรอติดตามชมแล้วกันเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้อีกครั้งนึงเซปังเนี่ยจะมาท้ายๆแล้วเช่นเดียวกันอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีTBA ไว้เหมือนกันสนามไหนสักสนามเพราะเห็นบอกว่ายังไม่ชัวยังไม่ชัวก็คือละเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับในการแข่งขัน World Superbike มันใกล้ตัวคนไทยมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อก่อนมันอะไรที่ไกลคนทั้งนั้นที่เป็นรถที่มีขายตามท้องตลาดนะเป็นรถโปรดักชั่น Honda CBR 1000 ZX 10R เงี้ย มีขายหมดเลย Yamaha R1 นะมีหมดแต่ว่าเราไปดูในรายการ MotoGP เยอะซึ่งรายการ MotoGP เนี่ยเป็นแบบรายการที่ใหญ่ที่สุดแรงที่สุดสำหรับรถ2ล้อละไม่แล้วมันจะมีนะตอนนั้นถ้าตอนที่ดอนน่ายังไม่มาเทคโอเวอร์เนี่ยการถ่ายทอดสดมันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ใช่ถูกต้องใช่ผมโดนเขาเรียกอะไรโดนสับขาหลอกไปทีนึง คือผมไปซื้อลิขสิทธิ์เขาเรียกอะไรดูถ่ายทอดสดทางเว็บปรากฏว่าดูบางรุ่นไม่ได้ใช่งงเลยแต่พอมาปีที่แล้วโชคดีคือเราซื้อลิขสิทธิ์ที่แบบว่าผ่านดอนน่าแล้วไงผ่านดอนน่า
ดูได้ทุกสนามแล้วก็จะเอารุ่นไหนสต็อกเอารุ่นท้องถิ่นอะไรมีให้ดูยาวๆเพราะว่าที่เราไปทำงานที่เราไปภาคกันทั่วประเทศกับกอล์ฟเนี่ยคือต้องบอกว่าเราดูทางอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ดูทางจานนะแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับดูสปีดไรเดอร์ทางทูยูบอ่ะดูยูทูบนึกว่าจะไม่แก้ใช่ไหมทีนี้นะนี่ก็บอกว่าเราสามารถที่จะย้อนหลังไปดูได้เขาจะมีติ๊กเลยว่าเนี่ยมาร์คตรงนี้คือเป็นจังหวะที่กำลังแซงกันตรงนี้คือมีใครล้มย้อนใช่ย้อนดูได้นี่คือกิจกรรมที่เรากำลังจะไปซ้ำรอยเดิมเพราะว่าปีแล้วได้รับความปีที่แล้วได้รับความนิยมใจปีนี้แหละต้องได้รับความนิยมแน่นอนเดินทางไปทั่วประเทศเลยที่แล้วนะใช่ลูกจำหน้าไม่ได้เลยกอล์ฟก็โอ้โหสาวๆติดเต็มโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่โยนขี้บ้านผมใช่ไหมเห็นใช่ไหมงานเน้นทางแบบเยอะขอบคุณมากครับพี่ตู่พี่ตู่ทั้งพี่ตู่ทั้งพี่โอเลยครับขอบคุณมากอ่ะมาดู SMS กันดีกว่านะครับที่เมื่อกี้เราก็ให้ความรู้แล้วก็เรียกว่ารายงานเกี่ยวกับการแข่งขันแล้วก็สนามแต่ละสนามแต่ละให้ความรู้กับเพื่อนๆแล้วครับผมภาวนาว่าให้ในสนามช้างเนี่ยสามารถจัดมอเตอร์จีพีได้นะก็เห็นเขากำลังนั่งกันอยู่นี่ไฟนอลใกล้ๆเมษานี่ละเพราะว่าสนามเนี่ยโอ้ยออกแบบเฮอร์เมนฮิวเก้นะคนออกแบบระดับโลกซึ่งแบบมาออกแบบสนามช้างบ้านเราเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็แหมเวอร์ขนาดเวอร์ซูเปอร์ไบค์แข่งได้เวอร์จีพีก็ไม่น่าต่างเพราะเวลารถแข่งกันขี่กันไม่กี่วินาทีเองแต่เอาจริงๆอ่ะอาจจะต้องปรับจริงๆนะพี่หรือว่าปรับเลนนิดๆหน่อยนะพี่ตู่นะว่าไหมก็เพราะช่วงนี้เขาก็มีการเขาเรียกว่าปรับปรุงคือแก้ไขในส่วนไหนที่มันไม่เหมาะหรืออะไรเขาก็พยายามปรับเดี๋ยวนะพี่อ้นผมเพิ่งเห็นเนี่ยพี่ใส่แว่นนี้ด้วยเนี่ยเอ้าต้องใส่ให้ครบใช่ไหมเนี่ยครับผมต้องขนาดนั้นพี่ตู่นะครับมาดูเอสเอ็มดีกว่าใส่ถ้าจะซื้อ BMW นะครับ BMW HP4 มือแรกจากต่างประเทศพอจะมีหรือไม่ HP4 มันมีอยู่แล้วล่ะครับจากต่างประเทศเพราะว่าเป็นตัวพิเศษตัว HP4 เป็นตัวไม่ใช่ตัว RR หรือจะซื้อตัว R ธรรมดาถ้าตัว R ก็ซื้อตัวเป็นแน็กเก็ตต้องบอกว่าตัว RR นะครับพี่ตู่ตัวนี้ออก R เป็นตัวนึงนะครับถ้า R เดียวมันจะเป็นแน็กเก็ตแล้วนะอันนี้คือผมเข้าใจไปเองนะว่าเขาอาจจะอยากจะได้ตัวสปอร์ตเหมือนกันเพราะถ้า HP4 ก็ต้องเป็นตัวสปอร์ตละเป็นตัว RR ซึ่งถ้าเป็นตัว RR เนี่ยประเทศไทยมีขายแล้วจากราคาที่แบบว่ารถนำเข้าตอนแรกตั้งเท่าไหร่1.2 ล้านแต่ว่าพอมาผลิตมาประกอบในเมืองไทยนะครับราคาก็800,000กว่าซึ่งก็มีลูกเล่นอะไรเข้ามาเหมือนกันมีอัคเซสซอรี่ค่อนข้างเยอะด้วยนะตัวนี้ถ้าจะเอาพี่โฟกเข้ามาก็ต้องเป็นเกรนำเข้ามาครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่เนี่ยอย่างตัว RR เนี่ยก็เป็นตัวที่มีขายราคาถูกด้วยอย่าไปซีเรียสครับเพราะว่าตัวนี้มาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็เขาส่งไปขายทั่วโลกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ของเล่นให้มาเยอะนะฮะระบบกระเทือนหน้าหลังของซาร์สซึ่งเป็นของเยอรมนีบางคนบอกว่าของซาร์สของเยอรมันแข็งไม่ฮะมาอยู่ในตัวของเบียร์ดับเบิลยูเนี่ยต้องบอกว่าดีเลยลงตัวแล้วก็ลงตัวมากสามารถปรับไฟฟ้าได้ปรับไฟฟ้าได้ไปจนถึงมีระบบชิปเตอร์ที่เป็นเขาเรียกเป็นชิปเหรอเป็นชิปแบบลมชิปลมเวลาที่ลงท่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลิปออนหรือฟูลซิสเต็มเนี่ยนะสังเกตบอกว่าเวลาที่เราขี่ไม่ต้องบีบคันนะคือชิปเตอร์เนี่ยจะทำงานโดยการตัดการจุดระเบิดเสร็จเสี้ยววินาทียิ่งกว่าเสี้ยววิอ่ะยิ่งกว่าเสี้ยววิคือเรางัดเกียร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำเซนเซอร์จะทำงานเพื่อที่ไปตัดการจุดระเบิดเสร็จเสี้ยววินาทีต้องบอกเสร็จเสี้ยววินาทีเพื่อให้เกียร์มันเข้าล็อกใช่เพราะฉะนั้นเวลาของ BMW S R เนี่ยมันเป็นชิปเตอร์ลมเสียงมันเลยแบบไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะฮะอย่างเสียงปกติอ่ะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยก็แบบอย่างเงี้ยต่อแต่ถ้าอย่างเป็น BMW ตุ้งตุ้งใช่ไหมเสียงมันจะตุ้งมันจะลมดันเงี้ยดูเลยน่าสนใจแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสรุปไปเลยแล้วกันว่า SP เนี่ยทางบริษัทเขาไม่มีนโยบายแต่ถ้าหาได้ก็ต้องเสี่ยงในเรื่องของวารันตีเท่านั้นเองเรื่องของอะไรใช่ครับนี่มันท่านนำเข้ามามันก็ได้ของดีกว่าจริงแหละเพราะตัวให้พี่โฟมันตัวพิเศษใช่เป็นแรงพร้อมลบตัวเฟรนิกเป็นคาร์บอนทั้งคันน่ะนะครับความเบาอะไรพวกนี้ยิ่งเบาน้ำหนักขนาดนี้ยิ่งเบาลงอีกหูแรงม้าก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่ะเป็นเรื่องต่อไปสนใจ NSR150SP ครับขอทราบวิธีดูรถด้วยครับดูยังไงพี่จะไปซื้อรถมือสองตอนนี้เป็นมือสองแล้วเป็นมือสองแล้วครับเป็น NSRSP ก็คือโกอาร์มนั่นเองนะโกอาร์มนั่นแหละครับจริงๆแล้วรถมันออกมานานแล้วด้วยจริงๆรถออกนานแล้วแต่ถามว่าเราจะดูรถยังไงจริงๆแล้วเราก็ดูจริงๆเราดูรายละเอียดนะจากภายนอกก่อนแต่ส่วนมากเครื่องยนต์
ผมคิดว่าต้องเอามาฟิตนะอยู่แล้วแหละเครื่องยนต์ต้องฟิตต้องเช็คระบบ RC วาล์วต้องเช็คด้วยRC วาล์วต้องเช็คแล้วก็ที่สำคัญเลยเราต้องเช็คที่ศูนย์อะไหล่ก่อนว่าอะไหล่ตัวนี้ยังพอเบิกได้ไหมนะยังพอมีไหมอะไรไหมจริงๆมันต้องเช็คที่ศูนย์อะไหล่ก่อนครับว่าอะไหล่มีถ้าเราเจอรถแล้วนะพอไปเจอรถปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วอันนี้เราชอบละโอเคความชอบมีละเม็ดเงินเรามีละเราก็เช็คทางศูนย์แล้วก็เช็คในเรื่องของทะเบียนครับทะเบียนถูกต้องไหมทะเบียนที่มีแจ้งอายัดอะไรหรือเปล่าเราต่อทะเบียนไหมขาดยังคือถ้าเกิน3ปีเนี่ยเขาให้เรายื่นจดใหม่แต่เราต้องเสียของเดิมก่อนนะเสียของเดิมนะเสียค่าพรบของเดิมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยื่นจดใหม่แล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าน้ำหนักดูว่าเราพอที่จะเป็นไปได้ไหมในเรื่องของนี้ในเรื่องของราคาแต่ที่สำคัญเลยอยากให้เช็คในเรื่องของอะไหล่ที่ศูนย์บริการใกล้บ้านว่า NSR Pro Arm เนี่ยตัวเนี้ยที่เราชอบเนี่ยเรายังพอเบิกอะไหล่เนี่ยยังพอมีขายไหมใช่ครับผ่านแน่นอนครับเพราะเครื่องยนต์ใช้เกิน 150,000 โลขึ้นไปอยู่แล้วทะลุแล้วทะลุแล้วทะลุแสนแล้วเพราะว่าแต่อีกกลับแล้วใช่ประมาณนี้คืออย่างแรกคือเช็ค RC วาล์วเสร็จแล้วเช็คท่อว่าท่อตัวนี้ชอบตันชอบตันครับตันเพราะมันเป็น2จังหวะตัวนี้จะเป็นมีแคทาลิติกอยู่แล้วแต่ส่วนมากรถที่ใช้งานไปเนี่ยจะไปผ่าท่อเพิ่มเสียงอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดตัวนี้มีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าอยากจะให้ไม่ใช่ดูแค่คันเดียวนะพอเรามีแล้วเราก็เช็คแหล่งอะไหล่ด้วยไม่ว่าจะเป็นแหล่งอะไหล่มือ2ถ้าเราได้อะไหล่มือ2มาเนี่ยอย่างน้อยเราสามารถที่จะซื้อมาสแปร์พาร์ทได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้นานมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นตัวที่ผมเข้ามาทำงานในวงการสื่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อประมาณ20-22ปีที่แล้วประมาณนั้นครับประมาณเทสไปภูเก็ตรถตัวนี้ประมาณ20ปีเพราะว่าถ้าเป็น30ปีมันจะเป็นตัวแรกตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมถ้า30ปีตัวนั้นจะเป็นปี86นะครับเป็นลายสีฟ้าสีสัตว์เทสไปภูเก็ตแล้วก็มาเทสในสนามพิรัสเซอร์กิตแต่ก็ให้เขาเรียกให้กำลังใจนะครับเพราะว่าคนที่จะเล่นมอเตอร์ไซค์2ล้อเนี่ย2ล้อนี่คือมอเตอร์ไซค์โอเคนะแต่เล่น2จังหวะด้วย2ทีเนี่ยยังไม่เลือนลางไปไหนแล้วครับยังอยู่กับพวกเราสองทีนี้ต้องไล่เคมากันทูทีทูทีครับทูทีทูทีครับทูทีนะครับตอบโจทย์แค่นี้นะครับขอบคุณครับผมช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับดาวในช่วงหน้าครับกับ Speed Rider ครับผม